สาวๆที่หัวเราะลั่นเป็นคนที่เหมือนเด็กๆไร้เดียงสาและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอันนี้หัวล้อบ้าแล้วว่ะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้ลั่นทองเป็นใครเป็นแม่บ้านเราพี่ลั่นทองขอช่วยทุกอย่างพาไปดูเด็กกันดีกว่านะคะแต่เด็กนี่เด็กจริงๆนะคะไม่ใช่เด็กแบบว่า18อัพอะไรอย่างเงี้ยเด็กของเราอาคารมารีนอนนี่รับเยอะมากๆนะคะไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนค่ะนี่นะคะเมื่อวันเสาร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาช่อง3ของเราเปิดบ้านค่ะนี่รับทั้งเด็กคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามากันทั้งครอบครัวก็มีเหมือนกันมาร่วมกิจกรรมทั้งเล่นเกมนะคะจากรายการเด็กของช่อง3 Family แล้วก็มีการแสดงโชว์จากเหล่ารายการดังแล้วก็ตัวการ์ตูนขวัญใจน้องๆด้วยอย่างเช่นรายการ Singing Kids นะคะการ์ตูนเชลดอนการ์ตูนจากเมิร์ดแลนด์มีวันพีชด้วยแล้วก็มีปังปอนน้องๆได้สนุกมากๆเลยนะคะมีการแสดงสลับกันตลอดนี่นะนี่ก็เป็นพระเอกหนุ่มของเรามีโชว์พยากรณ์มีตลกมวยไทยไทยแลนด์ก็ทาเลนต์แล้วก็คอนเสิร์ตจากภาพดารานักแสดงมากมายด้วยนะคะที่สำคัญเด็กๆไม่ได้กลับบ้านมือเปล่ามีของขวัญเนี่ยนะที่เป็นแบบมีโลโก้ช่องสามติดตัวกลับไปด้วยนี่พี่นีน่าของเรากระต่ายน้อย ก็มาถ่ายรูปกับเด็กๆแล้วก็สาธิตการอ่านข่าวด้วยนะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วก็ดูบรรยากาศกันค่ะมาเป็นปีที่2ครับก็เดินทางจากลพบุรีก็ตี3ขึ้นมาถึงช่อง3ก็ตี5ขึ้นครับเยอะแล้วครับตี5คนเยอะแล้วก็ให้ลูกๆไปเข้าแถวต่อคิวครับคุณพ่อก็รถไปจอดที่ลานจอดรถแล้วก็คอยเวลาที่เปิดประมาณ 8:00 น.นะครับคนเยอะมากปีนี้จัดดีมากครับเพราะปีที่แล้วบูธมีน้อยปีนี้บูธเยอะคนเยอะมากครับเรียกร้องครับเพราะว่าลูกสาวคนโตชอบดาราเกาหลีเอ็กโซนะครับและคนเล็กก็ลุงสุรยุทธ์มาจากชาเชนเซาค่ะสนุกมากเลยค่ะดาราก็เยอะแยะมาตั้งแต่6โมงค่ะเรามาดูใครเป็นพิเศษพี่มาริโอค่ะพี่เจมจีกับพี่มาริโอค่ะประทับใจค่ะหล่อมากเลยค่ะค่ะก็มาร่วมกิจกรรมของช่อง3ที่นี่นะคะประมาณ9โมงค่ะก็คนเยอะมากเลยค่ะก็คือทุกปีเลยค่ะมาเกือบทุกปีเลยค่ะก็คนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะไอครับถึงประมาณสัก11โมงฝ่าๆครับอ๋อเจมครับเจมจิรายุครับเจอแล้วครับหล่อมากอุ้ยๆน้องๆทำไมหล่อมากดูสำเนียงแววตาแปลกๆจ๊ะนี่และนี่ก็คือไฮไลท์ของงานพระเอกหนุ่มของเราจากคอนเสิร์ตหล่อมากๆมากันโอ้โหหลายคนเลยนะคะนี่เคนภูมิขึ้นมาร้องเพลงดูสิดูคนสิยังกับเวทีคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆสักหนึ่งเวทีอะไรแบบนี้นะคะคือว่าตอนที่เราขึ้นเนี่ยเรานึกว่าคนเยอะแล้วแต่พอมาเห็นเคนตอนนี้เรารู้เลยว่าตอนที่เราขึ้นนั้นแปลว่าไม่มีคนแล้ว ทั้งที่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเขามาแต่เช้าไงพวกหนุ่มที่ตื่นเช้าหน้าสดใสมาริโอก็มาเขาด้วยนะคะขวัญใจน้องๆดูสิตายแล้วถล่มทลายมากคนดีเนอะเขาให้ดูบรรยากาศจะไปดูอะไรจ๊ะคือแบบว่าเขามากันเขาทุ่มเทกันมาจริงๆเนาะคือคนเยอะแล้วแบบถึงว่าวันนั้นช่องสามรถติดนะคะใช่นี่เจมี่ดูสิแต่ละคนน่ะทำไมเขาไม่ให้พวกเรามาเวลาเดียวกันกับพวกหนุ่มๆเนาะอ๋อก็คือเขาจะว่าเราไล่แขกอะสิเขาเลยไม่ให้มาเนี่ยแหละดีแล้วเราลงถึงแล้วเดี๋ยวพวกน้องๆไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วน้องก็ร้องเพลงกันนะเห็นไหมแล้วร้องเพลงดีมากนะจะบอกคือแบบเทรนมาอย่างดีแล้วนี่เขาไปหัดที่เกาหลีมาเลยนะคะน้องเจมจีเนี่ยดูสิเขาร้องเพลงเพราะอยู่แล้วมากันแบบว่าโอ้ยดูคนจะเป็นลมใช่จ้ะจริงที่อาคารมารีโนตรงนี้คือเป็นที่โล่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะคือเป็นอาคารแบบว่าที่สำหรับรถวิ่งผ่านเลยแต่ที่กลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยนี่อันเล็กเป็นหนึ่งในคนที่ไปแสดงในคอนเสิร์ตหล่อมากๆด้วยนะคะก็น้องอเล็กนี่ก็ขวัญใจแบบว่าสาวๆที่แบบอาจจะมีอายุนิดนึงนะชอบพี่ต้องเข้าใจแหละเอาไปฟังเสียงกันต่อเลยค่ะมันเด้งโดดออร่าจะพุ่งกระจายไปไกลหลายโยชน์ตู่เลยอยากถามว่าชัวร์เธอจะโดดไหมก็แปลว่าตอนนี้ถึงที่สองเธอแฟนไม่มีให้ความโสดประมาณก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยปอยโสดจะกิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะ200โสดเป็นสาวหญิงลี้มาถึง
แต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าเคยได้ยินมาว่าความรักทำให้คนมองตาบอดเคยได้ยินมาว่าความรักทำให้หัวใจเป็นทุกข์บางคนก็บอกว่าความรักทำให้เรามีความสุขฉันคิดว่าความรักทำให้เรากลายเป็นเด็กรักฉันแค่ไหนอย่ารอ1 2 3 4 5 ในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปเอาพร้อมหรือยังไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันครับถ้ามีเสียงเหลืออยู่เคลียร์เสียงดังจังเลยโอ้โหเต็มอิ่มมากๆนะคะต้องบอกว่า1ชั่วโมงนี้นะคะเราขนนักแสดงเก่งมากเราพร้อมมากค่ะเพราะเราเต้นถูกสเต็ปกันทุกคนเลยใช่เราอยากจะมอบความสุขให้กับเด็กๆนะเราจะได้แบบขำตลกจังเลยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราจะให้เด็กๆเต้นกับเราไปด้วยอะไรเงี้ยมาสร้างแนวอินดี้ค่ะวันนี้พวกเราจะมาอินดี้กันบนคอนเสิร์ตงานวันเด็กที่ช่อง3ค่ะเปิดกระโปรงเป็นพี่ปั๊มพี่ดูว่าจะเหมือนขนาดไหนวันเด็กก็เป็นวันครอบครัววันนึงเหมือนกันค่ะก็เราก็เลยอยากจะมามอบความสุขให้กับทุกคนในวันเด็กด้วยวันนี้ก็วันเด็กนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งนะคะเป็นเด็กที่ดีของก็อยากให้เด็กๆเป็นเด็กดีครับแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนเป็นกำลังใจครับเพราะรู้ว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยอยากเรียนบางทีขี้เกียจเนี่ยความรู้คู่คุณธรรมครับคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวี4ช่อง3คำขวัญวันเด็กอันใหม่อ่ะถ้าเกิดกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็คิดดีทำดีนะครับมางานวันเด็กช่อง3ทุกปีรับรองดีแน่นอนเขาที่ดูไม่ใช่เฉพาะเด็กหรอคะไม่ใช่แค่วันเด็กวันปู่ย่าตายายพ่อแม่มาหมดเลยมาหมดเขาแบบกรี๊ดทุกรุ่นทุกวัยนะยกสุกอ่ะยกมาเกือบทั้งช่องเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องของโคชชิ่งกันบ้างดีกว่าค่ะพูดโคชชิ่งไม่อันนี้เนี่ยคือเป็นคำถามที่เราเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองไปถามแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้พัฒนาตัวเองอ๋อจะโค้ชเด็กจะโค้ชเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไปก๊อปเขามานั่นนั่นไงตายแล้วตกลงที่หัวล็อกอะไรเนี่ยนี่ไปเอามาจากครูนะคะที่เวียดนามค่ะเขาเนี่ยมีการโค้ชนะคะหรือว่ามีการตั้งคำถามเด็กๆให้เป็นการบ้านค่ะทุกวันถามคำถามเป็นแค่5ข้อแต่ว่า5ข้อนี้เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้แน่นอนข้อแรกเลยครูเนี่ยเขาจะถามเด็กนะคะว่าวันนี้เนี่ยเธอช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างเด็กก็ต้องไปหาคำตอบมานะคะสองค่ะคุณครูถามอีกนะคะวันนี้เนี่ยเธอทำความดีกับคนอื่นอะไรบ้างสามนะคะครูก็ถามอีกค่ะว่าที่บ้านเธอเนี่ยมีข่าวท้องถิ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะแล้วก็ยังมีคำถามนะคะข้อสี่เนี่ยก็คือมีข่าวการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศของเธอบ้างและข้อห้าค่ะในโลกของเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถามแบบนี้นะคะทุกวันค่ะวันละ5ข้อให้เด็กเนี่ยตอบคำถามมาเด็กต้องไปหาคำตอบมาให้ได้นะคะซึ่ง5ข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นสิ่งที่คอยช่วยค่ะให้เด็กเนี่ยมีความกตัญญูนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำถามว่าคุณเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างเด็กต้องไปคิดแล้วว่าอุ๊ยฉันต้องช่วยอะไรพ่อแม่บ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะตอบคำถามข้อหนึ่งไม่ได้นอกจากนั้นนะคะเด็กเนี่ยคือครูเนี่ยยังสอนให้เด็กเนี่ยต้องทำความดีทุกวันค่ะสอนให้เป็นคนดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะตอบโจทย์ข้อ2ไม่ได้ว่าคุณเนี่ยไปช่วยเหลืออะไรคนอื่นมาแล้วบ้างนอกจากนั้นค่ะยังทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะช่วยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะติดตามข่าวสารว่ามีอะไรอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบ้างเพราะไม่งั้นจะตอบคำถามข้อ3และข้อ4ไม่ได้ค่ะนะคะและข้อสุดท้ายค่ะทำให้เด็กเนี่ยมีวิชั่นค่ะของโลกของเราเนี่ยนะคะว่ามองวิสัยทัศน์ไปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทำให้เขาเนี่ยสามารถมีความรู้
ู้เท่าทันนะคะแล้วก็ปรับตัวให้อยู่รอดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนแบบคนอื่นในทุกๆเรื่องเป็นแบบของตัวเองนี่แหละดูว่าเอ๊ะอะไรมีการเปลี่ยนแปลงบ้างและคิดดูนะคะว่าถ้าเด็กเนี่ยจะต้องตอบคำถามแบบนี้เนี่ยทุกวัน5ปี10ปี20ปีในอนาคตอ่ะเขาก็จะเหมือนกับเป็นการฝึกพฤติกรรมของเด็กไปเลยว่าเด็กจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะต้องทำอะไรบ้างเจ๋งเนาะนี่การตั้งคำถามมันดีจริงๆเนาะดีจริงๆมันฝึกได้คิดจริงๆนะคะอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมีเรื่องดีๆมาแบบนี้อีกเช่นการพาเรามีนักออกแบบสวนมือหนึ่งของเมืองไทยดังมากๆและผู้หญิงคนนี้ยังเป็นคนเก่งที่เป็นคนริเริ่มต้นไม้จิ๋วหรือไม้จิ๋วที่ไปปลูกในกระถางเล็กๆหรือไปปลูกในโหลแก้วโอ้เลิศคนนี้คือคนที่ตั้งต้นแล้วก็ริเริ่มคิดเลยค่ะจนดังแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยเป็นผู้หญิงเก่งมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าของพวกเราจากซีโมดนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ